สวัสดีตอนเช้าในเมืองไทยตอนดึกในไอแลนด์แสนง่วงเหงาไทยตีสี่ตีห้าหกโมงเช้าไอแลนด์สี่ทุ่มเข้าถึงเที่ยงคืนอีกรอบไทยบ่ายสามถึงหกโมงไอแลนด์เก้าโมงเช้าตรงแสนสดชื่นถึง11 นาฬิกายามยั่งยืนยิ้มระรื่นอำลาแฟนรายการไปท่านผู้ฟังอาจได้ยินสิ่งที่ยังไม่เคยฟังมาก่อนแต่ตอนไหนหรือเคยฟังแต่ยังเขลาไม่เข้าใจย่อมจะได้เข้าใจเตือนไม่เลือนลางหรือบรรเทาความสงสัยได้ทั้งผองและทำความเห็นถูกต้องไม่หมองหมางอีกจิตผู้ฟังอยู่ใกล้ในท่ามกลางย่อมหงสัยแจ่มกระจ่างกันทุกคนพระไตรปิฎกลอยฟ้ามาประกาศวัดพระธาตุดอยสุเทพทานกุศลอำนวยธรรมมาทานแก่มวลชนในสากลทั่วล่าธรณีออกอากาศทางวิทยุพอชจวดอยสุเทพทานธรรมวิถีจังหวัดเชียงใหม่นครพิงค์นี้จะสาธกยกคำภีมาบรรยายจากพระสูตรในพระไตรปิฎกสีวินัยอภิธรรมดีวินิจฉัยจากพระโอษฐ์องค์พุทธพระจอมไตรอธิบายเสริมสร้างบางประการสรุปใจความย่อพอสังเขปให้คติเป็นสเตปตามแก่นสารฝากข้อคิดสะกิดใจให้วิจารณ์เพื่อเกิดความสำราญเบิกบานใจขอเชิญรับฟังอย่างสนุกสนานนำไปประกอบการงานทั้งหลายให้ประสบความสำเร็จเสร็จสบายปรารถนาสิ่งใดได้ดังปองปฏิบัติตามธรรมคำสั่งสอนจะให้ผลดลพรย้อนสนองธรรมะจักรักษามาคุ้มครองท่านผู้ฟังทั้งผองตลอดไปร่างกายนี้ที่แท้แค่บ้านพักเข้าพำนักพักพาอยู่อาศัย30,000 วันพลันต้องยื่นคืนเขาไปวิงวอนใครมิอาจขอต่อสัญญาถึงหมดดีผีดังอย่าหวังพึ่งเวลาถึงต้องจำพรากจากเคหาทิ้งร่างกายไว้ให้กับโลกาสิ่งนำพาดีกับชั่วพาตัวไปวันนี้รุ่งพรุ่งนี้ร่วงดวงไม่แน่วันนี้แย่พรุ่งนี้ยังกลับดังได้วันนี้ดังพรุ่งนี้ดับกลับเปลี่ยนไปโปรดจำไว้ทุกชีวิตไม่แน่นอนจงมีศีลมีธรรมประจำจิตทำพูดคิดตามธรรมคำสั่งสอนนี้คือทางสร้างสุขสถาพรไม่เดือดร้อนเพราะศรัทธาบูชาธรรมขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายและพิเนติเยาเคนที่เข้ามาตั้งแต่หัวรุ่งเข้ามาตั้งแต่หัวรุ่งบอกว่ากราบนมัสการครับอาจารย์สาธุสาธุวันนี้คงหนาวมากนะครับที่กทมร้อนมากโอ้ถูกต้องถูกต้องทีนี้ก็ดีกรี6องศาเซลเซียสนะ6องศาต่ำสุด6องศาแล้วก็สูงสุด16องศา16องศาในตอนนั้นมาถึงตอนกลางวันนะตอนนี้กลางคืนลงมาแล้ว6องศาที่กรุงเทพร้อนมากโอ้คงต้องร้อนไปอีกหลายเดือนนะ2เดือน3เดือนนู่นแหละเดี๋ยวฝนกว่าฝนจะมานี่ทางเชียงใหม่มาบ้างแล้วเชียงใหม่ลำพูนเชียงรายเห็นว่าฝนตกเย็นกันบ้างทางกรุงเทพนี่น่าจะช้าหน่อยเราทางกรุงเทพไม่มีมีหน้าฝนมีนะมีหน้าฝนมีเหมือนกันตกเป็นบางวันนะตกเป็นบางวันไหนไม่ตกก็ต้องตื่นแต่เช้าเอานะรายการวันนี้ก็ถ่ายทอดเสียงมาจากประเทศไอร์แลนด์เหมือนเดิมแล้วก็เหมือนเดิมอย่างที่สองก็ปุ้มปุ้ยเหมือนเดิมปุ้มปุ้ยเหมือนเดิมเอาละตอนนี้ก็เข้ามาสู่เนื้อหาสาระของธรรมะกันเลยธรรมะในพระไตรปิฎกตอนนี้พระพุทธองค์กำลังตอบปัญหาตอบคำถามพระเถระสามรูปคือพระอนุรุทธะกิมพิละแล้วก็นันทิยะสามรูปเนี่ยก็พูดถึงเรื่องของการจำนิมิตจำแสงสว่างจำแสงสว่างจำนิมิตขณะที่ปฏิบัติธรรมขณะที่ทำสมาธิภาวนามีนิมิตเกิดขึ้นมีแสงเกิดขึ้นก็จำแสงได้ทีนี้ก็จะมีเป็นบางช่วงที่ท่านพระอนุรุทธะกราบทูลถามพระพุทธองค์เรื่องที่ว่าไม่สามารถแทงตลอดได้ในเรื่องของเสียงจำความจำความจำแสงสีความจำแสงอะไรต่างๆได้เนี่ยเวลานิมิตเกิดขึ้นเนี่ยมันก็หายไปมันจำไม่ได้มันหายไปเหมือนกันนะจำไม่ได้มันหายไปทำยังไงทำไมมันจึงจำไม่ได้มันจึงหายไปพระพุทธองค์ก็ตรัสตอบมาหลายข้อแล้วข้อหนึ่งสองสามสี่มาถึงข้อที่4นะมาถึงข้อที่4วันนี้เรามาต่อข้อที่4ในอนุรุทธสูตรนะซึ่งเป็นสูตรที่ว่าด้วยท่านพระอนุรุทธะและภิกษุที่ออกบวช ด้วยกันนะออกบวชพร้อมๆกันในอุปริปันธาตมัชฌิมนิกายนะพระสุตตันตปิฎกเล่มที่14ฉบับมหาจุฬานะเล่มสีฟ้าปกสีฟ้าตอนนี้ก็มาถึง
หน้าที่284หน้าที่284มาดูข้อ4กันต่อข้อ4เมื่อวานนี้ที่ถึงว่าเรานั้นเป็นผู้ไม่ประมาทเรานั้นได้คิดว่าความสะดุ้งกลัวเกิดขึ้นแล้วแก่เราเพราะความสะดุ้งกลัวเป็นเหตุสมาธิของเราจึงเคลื่อนเมื่อสมาธิเคลื่อนแล้วแสงสว่างและการเห็นรูปจึงหายไปเปรียบเหมือนบุรุษผู้เดินทางไกลที่สองข้างทางเกิดมีคนปองทำร้ายปองร้ายเขาเพราะถูกคนปองร้ายนั้นเป็นเหตุเขาจึงเกิดความสะดุ้งแม้ฉันใดความสะดุ้งกลัวเกิดขึ้นแล้วแก่เราฉันนั้นเหมือนกันเพราะความสะดุ้งกลัวเป็นเหตุสมาธิของเราจึงเคลื่อนเมื่อสมาธิเคลื่อนแล้วแสงสว่างและการเห็นรูปจึงหายไปเราจะทำโดยวิธีการที่วิจิกิจฉาอมนสิกการถีนมิทธะและความสะดุ้งกลัวจะไม่เกิดแก่เราอีกนี่ในข้อที่4นะข้อที่1นั่นเป็นวิจิกิจฉาคือความสงสัยข้อที่2เป็นอมนสิการคือการไม่ได้ทำไว้ในใจโดยอุบายอันแยบยลแยบคาย3ถีนมิทะแล้วก็มาข้อ4นี่คือความสะดุ้งกลัวเราต้องทำไม่ให้เกิดความไม่ให้มีทั้ง4อย่างนี้ความสะดุ้งกลัวนี่ก็เหมือนกันตัดไปละไปไม่ให้มีก็จะสามารถแทงตลอดในการที่จะจำแสงสว่างได้แล้วก็เห็นรูปได้แสงจำแสงสว่างได้เห็นรูปไปไม่หายไปไหนว่าไงนะอ้าวมาดูข้อที่5เรานั้นเป็นผู้ไม่ประมาทคิดว่าความปราบปลื้มเกิดขึ้นแก่เราเพราะความปราบปลื้มเป็นเหตุสมาธิของเราจึงเคลื่อนเมื่อสมาธิเคลื่อนแล้วแสงสว่างและการเห็นรูปจึงหายไปเพราะฉะนั้นข้อที่5นี่ก็อยู่ที่ความปราบปลื้มความปราบปลื้มเปรียบเหมือนบุรุษผู้แสวงหาขุมทรัพย์แห่งหนึ่งพบแหล่งขุมทรัพย์5แห่งในคราวเดียวกันเพราะพบแห่งขุมทรัพย์5แห่งนั้นเป็นเหตุเขาจึงเกิดความปราบปลื้มแม้ฉันใดความปราบปลื้มเกิดขึ้นแล้วแก่เราฉันนั้นเหมือนกันเพราะความปราบปลื้มเป็นเหตุสมาธิของเราจึงเคลื่อนเมื่อสมาธิเคลื่อนก็ไม่สามารถที่จะจำแสงจำแสงได้แสงที่เกิดขึ้นแล้วก็ไม่สามารถที่จะเห็นรูปได้ไม่สามารถจะเห็นรูปได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องทำโดยวิธีที่วิจิกิจฉาอมนสิกการถีนมิทธะความสะดุ้งกลัวและความปราบปลื้มจะไม่เกิดขึ้นจะไม่เกิดขึ้นแก่เราอีกไม่ทำให้เกิดขึ้นแก่เราอีกมันขยับนึกว่ามี FC เข้ามาตอนนี้สายมาแล้วเนี่ย5 ทุ่มเกือบจะ6 โมงเช้าแล้ว5 ทุ่ม 42ที่นี่5 ทุ่มที่เมืองไทยก็5:42 อ้าวต่อไปเป็นข้อที่7เรานั้นเป็นผู้ไม่ประมาทคิดว่าความเพียรที่บำเพ็ญเกินไปเกิดขึ้นแล้วแก่เราเพราะความเพียรที่บำเพ็ญเกินไปเป็นเหตุสมาธิของเราจึงเคลื่อนเมื่อสมาธิเคลื่อนแล้วแสงสว่างและการเห็นรูปจึงหายไป
นะในเรื่องนี้เรื่องของสมาธินะมากเกินไปเนี่ยนะเมื่อสมาธิมากเกินไปขอไปความเพียรมากเกินไปสมาธิก็เคลื่อนนะคือสมาธิกับความเพียรเนี่ยเป็นคู่กันในเราเรียกว่าในพละห้าหรืออินทรีย์ห้านะความเพียรเป็นข้อที่สองสมาธิเป็นข้อที่สี่ส่วนข้อแรกคือศรัทธาข้อห้าเป็นปัญญาก็จะคู่กันนะศรัทธาจะคู่กับปัญญาต้องเสมอกันไม่มากไม่น้อยกว่ากันข้อสองความเพียรข้อสี่สมาธิก็ต้องเสมอกันไม่มากไม่น้อยกว่ากันในตรงนี้ความเพียรมากสมาธิก็เคลื่อนสมาธิก็น้อยสมาธิน้อยก็เคลื่อนที่ได้เมื่อสมาธิเคลื่อนที่เป็นเหตุการเห็นรูปหรือความจำเสียงได้เนี่ยก็หายไปเดือนหายไปอันนั้นก็จึงจะต้องทำให้การเห็นขอไปทำให้อมนสิการการให้วิจิกิจฉาแล้วก็ทีนมิทะความง่วงเหงาหาวนอนเนี่ยแล้วก็ความสะดุ้งกลัวนะจากความสะดุ้งกลัวความปราบปลื้มจากความปราบปลื้มมาในข้อที่เจ็ดนี่ก็มาเป็นเรื่องของการทำความเพียรให้เสมอกันกับสมาธิเพราะว่าถ้าสมาธิเคลื่อนสมาธิไม่มีเนี่ยมันก็จะทำให้ความจำและการเห็นรูปเนี่ยไม่ได้ไม่มีมันจะหายไปอันนี้ก็เป็นข้อที่เจ็ดเอาต่อไปเป็นข้อที่แปดเรานั้นเป็นผู้ไม่ประมาทคิดว่าความเพียรที่หย่อนเกินไปได้เกิดขึ้นแก่เราเราความเพียรที่หย่อนเกินไปเป็นเหตุสมาธิของเราจึงเคลื่อนเมื่อสมาธิเคลื่อนแล้วแสงสว่างและการเห็นรูปก็หายไปนะก็คือแล้วความเพียรก็คือมันต้องเสมอกันนะไม่ว่าจะมากเกินไปหรือว่าจะหย่อนความเพียรหย่อนถ้าความเพียรหย่อนก็หมายถึงว่าสมาธิมากสมาธิมากจะทำให้ง่วงเหงาหานอนอีกอันนั้นก็ต้องเสมอกันอยู่เหมือนเดิมต้องเสมอกันเปรียบเหมือนบุรุษเอามือทั้งสองจับนกคุ้มหลวมๆนกคุ้มนั้นย่อมบินไปจากมือเขาได้แม้ชั้นใดความเพียรที่หย่อนเกินไปได้เกิดขึ้นแก่เราฉันนั้นเหมือนกันเพราะความเพียรที่หย่อนเกินไปเป็นเหตุสมาธิของเราจึงเคลื่อนเมื่อสมาธิเคลื่อนแล้วแสงสว่างและการเห็นรูปก็หายไปเราจะทำโดยประการที่มิจฉาทิฏฐิวิจิกิจฉาอมนสิการทีนมิทะความสะดุ้งกลัวความปราบปลื้มความชั่วหยาบความเพียรที่บำเพ็ญเกินไปและความเพียรที่หย่อนยานเกินไปไม่ให้เกิดขึ้นแก่เราอีก ต่อไปข้อที่9เรานั้นเป็นผู้ไม่ประมาทคิดว่าตัณหาที่คอยกระซิบให้เกิดขึ้นแล้วแก่เราเพราะตัณหาที่คอยกระซิบเป็นเหตุสมาธิของเราจึงเคลื่อนเมื่อสมาธิเคลื่อนแล้วแสงสว่างและการเห็นรูปจึงหายไปก็เราจะต้องทำเพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งนอกจากวิจิกิจฉาอมนสิการทีนมิทะความสะดุ้งกลัวความปราบปลื้มความชั่วหยาบความเพียรที่บำเพ็ญเกินไปความเพียรที่หย่อนเกินไปและตัณหาที่คอยกระซิบจะไม่เกิดขึ้นแก่เราทำโดยประการทำยังไงไม่ให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะถ้ามันเกิดขึ้นแล้วการเห็นรูปหรือการจำเสียงจำแสงสว่างแสงสว่างมันก็จะหายไปแสงสว่างหายไป
การเห็นรูปก็อย่างนั้น ขออภัย ชักง่วงเหงามาแล้วเหมือนบทประพันธ์ที่ขึ้นว่าไว้เบื้องต้นที่ว่าไว้เบื้องต้นตอนดึกในไอแลนด์แสนง่วงเหงาไทยตีสี่ตีห้าหกโมงเช้าไอแลนด์สี่ทุ่มเข้าถึงเที่ยงคืนตอนนี้ก็ห้าทุ่มแล้วใกล้จะเที่ยงคืนเดี๋ยวจบรายการนี้ก็เที่ยงคืนพอดีเที่ยงคืนกว่าก็จะต้องพักผ่อนต้องพักผ่อนนอนหลับเดี๋ยวนี้นอนพินิติเดี๋ยวนี้นอนน้อยไม่ได้นะไม่เหมือนสมัยก่อนตอนเป็นตอนหนุ่มๆตอนเราอยู่อินเดียนะนอนกันแค่3 ชั่วโมง4 ชั่วโมงก็พอแล้วแต่เดี๋ยวนี้ต้องหกขึ้นไป6 ชั่วโมง8 ชั่วโมงได้10ยิ่งดีต่อวันนี่นะเพราะว่ามันเท่าแก่ไปแล้ว ผู้มีกิเลสมาแล้วนะผู้มีกิเลสมาแล้วกราบนมัสการครับพระครูจารย์นี่ สไตล์ของนครศรีธรรมราช พระครูจารย์สาธุถ้าบางทีก็กำลังตัดยางอยู่นะกำลังตัดยางอยู่เก็บยางกำลังเก็บยางอยู่ ขอไป อ้าวนะข้อที่10ตอนนี้เป็นข้อที่10พระองค์ตรัสกับภิกษุ3รูปเรานั้นเป็นผู้ไม่ประมาทคิดว่านานัตตะสัญญานะไม่เกิดขึ้นได้เกิดขึ้นขออภัยนานัตตะสัญญาได้เกิดขึ้นแก่เราเพราะนานัตตะสัญญานานัตตะสัญญานี่คืออะไรนานัตตะสัญญาก็คือไม่มีสัญญาไม่มีความจำคือนานัตตสัญญาเนี่ยอนัตตสัญญาคือความจำว่าเป็นอนัตตาใช่ไหมทีนี้มีนะมาต่อข้างหน้านะมาต่อกับอะนะอะนี่ก็ทีฆะอะเป็นอาก็เป็นนานานัตตสัญญาก็ตรงกันข้ามเลยก็คือไม่จำนะไม่จำว่าเป็นอนัตตาเกิดก็จำเป็นอัตตาไปก็ทำให้สมาธิเป็นเหตุก็ทำให้สมาธิเคลื่อนเหมือนกันสมาธิเคลื่อนก็ไม่เห็นแสงสว่างแสงสว่างก็หายไปการเห็นรูปก็หายไปด้วยไม่สามารถที่จะแทงตลอดได้อันนั้นก็ต้องทำโดยประการที่ว่าไม่ให้มีนานัตตสัญญาต้องให้มีเป็นอนัตตสัญญาคือจำว่าเป็นอนัตตาเราต้องมีความทรงจำว่าเป็นอนัตตาไม่ใช่ว่าจำว่าเป็นไม่เป็นอนัตตาคือเป็นอนัตตาแล้วมันยุ่งนี่อันนี้เป็นข้อที่10ข้อที่11เรานั้นเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่จึงจำแสงสว่างและการเห็นรูปได้แต่ไม่นานเลยแสงสว่างและการเห็นรูปนั้นก็หายไปจากเราจึงคิดว่าอะไรเนาะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้แสงสว่างและการเห็นรูปหายไปจากเรานั้นก็ได้คิดว่าลักษณะที่เพ่งรูปมากเกินไปได้เกิดขึ้นแก่เรา
พราะลักษณะที่เพ่งรูปมากเกินไปนั้นเป็นเหตุสมาธิของเราก็จึงเคลื่อนจึงเคลื่อนในการเพ่งรูปก็สมาธิเคลื่อนเมื่อสมาธิเคลื่อนก็ไม่สามารถที่จะเห็นรูปรูปหายไปความจำเรื่องแสงสว่างก็หายไปอย่างนี้นั่นก็ต้องทำโดยประการที่ว่าไม่ให้เกิดขึ้นไม่ให้เกิดขึ้นคือตั้งแต่ต้นมาเลยตั้งแต่วิจิกิจฉา1นี่มี11ข้อนะ1วิจิกิจฉา2อมนสิการ3กีนมิทะความง่วงเหงาหาวนอนมหาวีรพงษ์คำธงโอ้สาธุอาจารย์มหาวีรพงษ์วีรพงษ์คำธงโอ้สาธุต้องไปดูโปรไฟล์ต้องดูโปรไฟล์ก่อนโอ้ขอบคุณมากเข้ามาเป็นกำลังใจเนี่ยท่านอาจารย์มหาวีรพงษ์โมทนา ขอบคุณโมทนาขอบคุณผู้มีกิเลสตัดยางเสร็จหรือยังเนาะนี่ ละนะไม่ให้มีวิจิกิจฉาอมนสิการทินมิทะความสะดุ้งกลัวความปรับปลื้มความชั่วหยาบความเพียรที่บำเพ็ญเกินไปความเพียรที่หย่อนเกินไปตัณหาที่คอยกระซิบนานัตตสัญญาและลักษณะที่เพ่งรูปมากเกินไปให้เกิดขึ้นแก่เราไม่ให้เกิดขึ้นแก่เราจึงจะสามารถเห็นรูปหรือนิมิตอ่ะนะหรือนิมิตแสงสว่างอันนี้ก็เป็นนิมิตเหมือนกันเป็นแล้วเป็นอุปกิเลสด้วยเป็นแสงสว่างเป็นนิมิตเป็นอุปกิเลสด้วยโอ้อาจารย์นี่อาจารย์มหาริวีรพงษ์จะรู้ดี สาธุอ้าวแล้วนะตัณหาคอยกระซิบว่างั้นนะกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหามันมาคอยมากระซิบอยู่เรื่อยโดยเฉพาะก็กามตัณหานานัตตสัญญาลักษณะที่เพ่งรูปมากเกินไปนี่คือกสิณการเพ่งกสิณรูปสีกสิณเป็นสีก็ได้สีเขียวสีขาวสีแดงอย่างเงี้ยนะเพราะว่าเพ่งการเพ่งกสิณเนี่ยทำมากเกินไปเพ่งรูปมากเกินไปก็ทำให้สมาธิเคลื่อนเหมือนกันสมาธิเคลื่อนเอาต่อไปเป็นข้อที่242242นี่ก็เรานั้นรู้ชัดดังนี้ว่าวิจิกิจฉาเป็นอุปกิเลสทำเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตแล้วจึงละวิจิกิจฉาอันเป็นอุปกิเลสแห่งจิตได้รู้ชัดดังนี้ว่าอมนสิการเป็นอุปกิเลสแห่งจิตแล้วจึงละอมนสิการที่เป็นอุปกิเลสแห่งจิตได้ต่อไปรู้ชัดว่าถีนมิทะความสะดุ้งกลัวความปรับปลื้มความชั่วหยาบความเพียรที่บำเพ็ญเกินไปความเพียรที่หย่อนเกินไปแล้วก็ความตัณหาที่คอยกระซิบเป็นที่คอยกระซิบแล้วก็นานัตตสัญญาและลักษณะที่เพ่งรูปมากเกินไปเป็นอุปกิเลสแห่งจิตแล้วจึงละ
นานัตตสัญญาตัณหาที่คอยกระซิบนะแล้วก็ความเพียรที่หย่อนเกินไปความเพียรที่ตึงเกินไปมากเกินไปทีนามิทะความปรับปลื้มความความปรับปลื้มความกลัวเป็นอุปกิเลสแห่งจิตเหล่านั้นละได้ทั้งหมดนะรวมถึงตั้งแต่อุปกิเลสมาถึงการเพ่งรูปละได้ทั้งหมดแล้ว เหล่านั้นนะจึงจำแสงสว่างได้แต่ไม่เห็นรูปนะแต่ไม่เห็นรูปคือลักษณะเห็นชัดว่าลักษณะเพ่งรูปประชานเกินไปเป็นอุปกิเลสแห่งจิตเนี่ยท่านอนุรุทธะนันทิยะและกิมพิละเพราะเรานั้นเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่จำแสงสว่างได้แต่ไม่เห็นรูปเพราะเราเห็นรูปแต่จำแสงสว่างไม่ได้ตลอดกลางคืนบ้างตลอดกลางวันบ้างตลอดกลางคืนและกลางวันบ้างเรานั้นจึงคิดว่าเอ๊ะอะไรเนาะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้จำแสงสว่างได้แต่ไม่เห็นรูปที่ผ่านมามันมีทั้งแสงสว่างมีทั้งรูปพระบ้านนอกคอกนาโอ้พระบ้านนอกคอกนามาแล้วเดี๋ยวก่อนจะต้องไปดูโปรไฟล์คอร์เนอร์ว่าพระบ้านนอกคอกนานี่อยู่ที่ไหนจังหวัดอะไรบ้านวัดอะไรตำบลถนนอำเภอจังหวัดจะได้ดูโปรไฟล์นะขอบคุณมากครับที่เข้ามาในรายการอาจารย์กายหานรงค์ยังไม่นอนอีกเหมือนกัน5 ทุ่มเที่ยงคืนนะนี่เที่ยงคืนแล้วอาจารย์กายยังไม่นอนวัดพระสิงห์โอ้กำลังเตรียมงานใกล้งานแล้วใกล้งานแล้วใกล้งานมาแล้วบอกว่าเชิญเข้ากล้องหน่อยอ๋อมันเข้ากล้องไม่ได้ไม่เป็นไรนมัสการเชียงใหม่ร้อนเจ้าว่านี่ใครวะนี่ชุติการสีประเสริฐโอ้โหสาธุเชียงใหม่ร้อนอีกแล้วชุติการสีประเสริฐโมทนาชุติการสีประเสริฐโอ้หลายวันแล้วนี่หายไปไหนหลายวันไม่ได้เข้ามาเชียงใหม่ฮ้อนเจ้านะเอาละมาโมทนาคราวนี้พุทธว่าอะไรเนาะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้จำแสงสว่างได้แต่ไม่เห็นรูปนี่ที่ผ่านมามันจะเป็นว่าจำแสงได้เห็นรูปได้นะด้วยกันคราวนี้ว่าคราวนี้จำแสงสว่างได้แต่ไม่เห็นรูปนะมันเป็นเพราะอะไรเรานั้นมีความไม่ประมาทสมัยใดเราไม่ใส่ใจนิมิตคือรูปใส่ใจแต่นิมิตคือแสงสว่างทำไมนั้นเราย่อมจำแสงสว่างได้แต่ไม่เห็นรูปนี่อันนี้มาแล้วนี่คุณโยมชุติการบอกว่าไปแอลจันทบุรีเจ้าอ๋อไปแอลจันทบุรีมาอ๋อไปเขาคิชกูฏหรือเปล่าเขาคิชกูฏจำลองที่จันทบุรีอ่ะนะ
มีทำเขาทำจำลองอยู่ที่นั่นเขาคิดจะกุดไปเอาจันทบุรีอ๋อจันทบุรีมีวัดอันนั่นก็อยู่ที่จันทบุรีนะเขาสุกิมอ่ะเนี่ยเขาสุกิมก็อยู่ที่จันทบุรีโอ้ใช่ใช่เขาสุกิมแล้วก็เขาคิดจะกูดนะจำลองเขาทำจำลองไว้หลายอย่างนี่เป็นประการที่หนึ่งแต่ประการที่สองเราใส่ใจแต่ในการเห็นรูปไม่ใส่ใจในเรื่องของการจำเสียงเพราะฉะนั้นเราก็คิดว่าเอ๊ะอะไรเนาะเป็นเหตุที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ให้เราเห็นรูปแต่ไม่จำเสียงไม่จำแสงสว่างโอ้ก็มาคิดได้ว่าเป็นเพราะเรานั้นไม่ใส่ใจในแสงสว่างนะคือเขาเรียกมนสิการนะมนสิการใส่ใจในแสงสว่างใส่ใจในรูปนะแต่ว่าไม่ได้ใส่ใจในแสงสว่างนะเพราะฉะนั้นเวลากลางวันบ้างกลางคืนบ้างที่ทำสมาธิภาวนาเนี่ยไม่เห็นไม่จำแสงสว่างเห็นแต่รูปเห็นรูปได้แต่ว่าไม่จำแสงสว่างเนี่ยนะมันเป็นเพราะว่าอมนสิการคือไม่ทำไว้ในใจหรือว่าไม่ใส่ใจเมื่อไม่ใส่ใจขณะที่ปฏิบัติไม่ใส่ใจอันใดอันนั้นจะหายไปจะไม่เห็นถ้าใส่ใจในเรื่องใดเรื่องนั้นก็จะเห็นหรือใส่ใจทั้งสองอย่างอันนั้นก็จะเห็นนะเรานั้นจำแสงสว่างได้เพียงนิดหน่อยเท่านั้นและเห็นรูปได้เพียงนิดหน่อยด้วยจักษุเพียงนิดหน่อยแต่สมัยใดเรามีสมาธิอันหาประมาณไม่ได้สมัยนั้นเราก็มีจักษุอันหาประมาณไม่ได้เรานั้นจำแสงสว่างอันหาประมาณไม่ได้และเห็นรูปอันหาประมาณไม่ได้ทั้งสองอย่างทั้งกลางวันและกลางคืนขณะที่ปฏิบัตินะมาข้อ244ข้อ244อนุรุทธะนันทิยะและกิมพิละในการใดเรารู้ชัดดังนี้ว่าวิจิกิจฉาเป็นอุปกิเลสแห่งจิตแล้วจึงละวิจิกิจฉาอันเป็นอุปกิเลสแห่งจิตได้รู้ชัดว่าอมนสิการเป็นอุปกิเลสแห่งจิตแล้วก็ละอมนสิการได้รู้ชัดความถีนมิทธะความสะดุ้งความปรับปลื้มความหย่อนในสมาธิทำสมาธิหย่อนเกินไปสมาธิความเพียรหย่อนเกินไปสมาธิน้อยสมาธิมากเกินไปความเพียรน้อยขณะนั้นเราก็เห็นตัณหาละตัณหาได้ละตัณหาได้ละนานัตตสัญญาได้และลักษณะการเพ่งรูปที่มากนั้นได้ลักษณะการเพ่งรูปที่มากนั้นได้รู้ชัดว่าลักษณะที่เพ่งรูปเกินไปเพราะว่าอะไรเพราะมันเป็นกิเลสเป็นอุปกิเลสก็สามารถเจริญสมาธิที่มีวิตกวิจารณ์บ้าง
ได้เจริญสมาธิที่มีปีติบ้างเจริญสมาธิที่มีอุเบกขาบ้างนะเมื่อเจริญเมื่อมีวิตกวิจารปีติเจริญปีติเจริญอุเบกขาได้ในการนั้นญาณทัศนะได้เกิดขึ้นแก่เราวิมุตติของเราไม่กำเริบนะโอ้คุณโยมชุติการอันเดิมมันขยับนึกว่ามีมึงนึกว่ามีเอฟซีอื่นเข้ามาไปแอลจันทบุรีมันขยับนะไม่เป็นไรเมื่อญาณทัศนะได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราว่าวิมุตติของเราไม่กำเริบชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายบัดนี้พบใหม่ไม่มีอีกพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้วท่านพระอนุรุทธะมีใจยินดีชื่นชมพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลอุปกิเลสสูตรที่8จบโอ้แต่เวลายังเหลืออยู่อีกนิดหน่อยเวลายังเหลืออยู่อีกนิดหน่อยพอสรุปได้ในเรื่องของอนุรุทธะในเรื่องของอุปกิเลสสูตรที่8เนี่ยว่าด้วยสิ่งที่เป็นอุปกิเลสทั้งหมด11อย่างแล้วก็มาสรุปลงในการทำการเข้าฌานที่1 2 3 4ฌานที่1เป็นไงก็มีวิตกวิจารฌานที่2ก็มีปิติฌานที่3มีความสุขแล้วฌานที่4มีอุเบกขาการที่ได้ละอุปกิเลสทั้ง11ข้อทบทวนทบทวนดูว่าอุปกิเลส11ข้อนั่นน่ะ1วิจิกิจฉา2อมนสิการแล้วก็3ถีนมิทะความง่วงเหงาหาวนอน4ความอะไรความกลัว4ความกลัว5ความปรับปลื้มความกลัวความปรับปลื้มแล้วก็6การทำการความเพียรมากเกินไปอาจจะทำความเพียรน้อยเกินไปข้อ7ความเพียรหย่อนยานหย่อนความเพียรสมาธิก็เคลื่อนความอันนี้มากเกินไปสมาธิก็เคลื่อนเหมือนกันความเพียรนี่มากเกินไปก็ไม่ดีหย่อนเกินไปก็ไม่ดีข้อที่8ข้อที่9อุปกิเลสข้อที่9นั่นก็คือความที่เพ่งรูปความที่เพ่งรูปมากเกินไปข้อที่10ก็การเพ่งอะไรอ่ะบำเพ็ญเพียรบำเพ็ญเพียรมากเกินไปเอาว่าแล้วเนาะบำเพ็ญเพียรหย่อนเกินไปว่าแล้วอ๋อตัณหาตัณหาที่คอยกระซิบตัณหาที่คอยกระซิบแล้วก็ข้อที่10นานัตตสัญญานานัตตสัญญาแล้วก็ข้อที่11ลักษณะการเพ่งลักษณะแห่งรูปมากเกินไปก็คือกสิณเพ่งกสิณมากเกินไปอันนั้นทั้ง11อย่างนี้ถือว่าเป็นอุปกิเลสแห่งจิตนะเป็นสิ่งที่จะ
ทำให้สมาธิเคลื่อนเมื่อสมาธิเคลื่อนก็ไม่สามารถที่จะจำแสงสว่างได้ไม่สามารถที่จะเห็นรูปได้ทีนี้ก็ในจำนวน11ข้อเนี่ยมีอมนสิการอมนสิการเนี่ยเนื้อทำให้เห็นมันมีสองอย่างเห็นรูปกับจำแสงสว่างพระพุทธองค์ตรัสว่าเรามีความประมาทไม่ใส่ใจคืออมนสิการเนี่ยนะอมนสิการไม่ใส่ใจในแสงสว่างแต่ใส่ใจเฉพาะการเห็นรูปเวลานั้นแสงสว่างก็หายไปจำได้แต่เห็นแต่รูปและสมัยใดที่ไม่ทำไม่ใส่ใจในการเห็นรูปใส่ใจเฉพาะในแสงความจำแสงสมัยนั้นก็จำได้แต่แสงแต่ไม่เห็นรูปนี่สองอย่างนี้ขึ้นอยู่กับมนสิการกับอมนสิการมนสิการกับอมนสิการคือถ้าเอาใจใส่ในเรื่องใดเรื่องนั้นก็จะไม่หายไปไม่เอาใจใส่ในเรื่องใดเรื่องนั้นจะหายไปในระหว่างสองอย่างนี้นะคือการจำแสงสว่างและการเห็นรูปซึ่งเราเรียกว่ามันเป็นนิมิตเกิดขึ้นเป็นอุปกิเลสด้วยนะเป็นอุปกิเลสด้วยก็มาขัดขวางนะมาขัดขวางเราในการทำสมาธิภาวนาอ้าวอาจารย์วิสิตสุนันติอาจารย์วิสิตสุนันติไปอยู่ที่พะเยาเป็นยังไงเนาะเนี่ยกำลังเข้ามาเนี่ยอะไรก็มาสาธุกราบไหว้สาบารมีท่านสวัยขอรับกับผมเหมือนกันนะท่านมหาสวัยขอรับกับผมโอ้จำชื่อเดิมได้ฮะจำชื่อเดิมได้ผมชื่อเดิมพระมหาสวัยพระครูปริยัตินี่เป็นชื่อพระครูนะชื่อพระครูชื่อเดิมนี่ไม่ค่อยว่ากันไม่ค่อยว่ากันก็ส่วนใหญ่ก็จะว่าสมณศักดิ์ชื่อสมณศักดิ์เพราะว่าเคยถูกตำหนิมาว่าไม่จำไม่ใช้ชื่อที่เป็นสมณศักดิ์ที่ได้รับสถาปนามาเนี่ยพระครูปริยัติญาณุศาสตร์เนี่ยทางกรุงเทพสมัยนั้นหลวงพ่อเจ้าคณะภาคที่มรณภาพไปแล้วหลวงพ่อวิสุทธิพิวงศาจารย์แม้แต่สมัยก่อนเวลาสอบเนี่ยสอบบาลีเนี่ยก็จะใช้ชื่อพระมหาสวัยเทวบุญโยอย่างเงี้ยนะทางกรุงเทพทางสำนักพระราชวังก็ทวงมาว่าต้องใช้นะสมณศักดิ์ที่ตั้งมาแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้อยู่ในตำแหน่งก็ตามแต่ว่าสมณศักดิ์นี้มันไม่หายอันนั้นต้องใช้เวลาไปไหนเวลาเขียนชื่อเนี่ยในพาสปอร์ตก็เลยต้องเปลี่ยนด้วยเปลี่ยนจากพระมหาสวัยเนี่ยเพราะเวลาเปลี่ยนทีหนึ่งเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนไปทั้งหมดเลยบัตรประชาชนก็ต้องเปลี่ยนบัตรประชาชนก็ต้องเปลี่ยนเป็นพระครูปริยัติเอาไปมีปัญหาเวลาไปเบิกเงินนี่แล้วธนาคารหรือทำธุรกรรมอะไรต่างๆมันไม่ตรงกันก็ต้องไปเปลี่ยนจากพระมหาเป็นพระครูปริยัติที่ธนาคารด้วยอ้าวแล้วมีปัญหาตอนทำพาสปอร์ตจะเดินทางไปไหนอีกพาสปอร์ตเป็นพระมหาสวัย
ก็ต้องไปเปลี่ยนพาสปอร์ตอีกยุ่งยากไปหมดหลายอย่างกราบไหว้สาบารมีทำให้เห็นมันสองอย่างเห็นรูปกับจำแสงสว่างนะพระพุทธองค์มีความประมาทไม่ใส่ใจคืออมนสิการนะไม่ใส่ใจในแสงสว่างแต่ใส่ใจเฉพาะการเห็นรูปเวลานั้นแสงก็หายไปจำไม่ได้แต่เห็นแต่รูปและสมัยใดไม่ทำไว้ในใจในเรื่องของการเห็นรูปก็รูปก็หายไปจำได้แต่แสงสว่างอันนี้นะลุงณัฐพงษ์ดวงเศรษฐีเข้ามาแล้วเมื่อวานมาณัฐพงษ์ดวงเศรษฐีบอกว่ากราบสาธุโอ้นี่คนเมืองเขาลูกนี่นี่กราบสาธุสาธุครับผมเออนะโอ้กราบสาธุครับหลวงพ่อกราบสาธุครับหลวงพ่อเมื่อกี้เห็นเป็นสาธุนี่อาจารย์ท่านวิสิตจุนันติบอกเองว่าไม่จำไม่ใช้ชื่อที่เป็นสมณศักดิ์ที่ได้รับสถาปนาเนี่ยนะพระครูปริยัติญาณุศาสตร์ทางกรุงเทพสมัยนั้นหลวงพ่อเจ้าคณะภาคที่มรณภาพไปแล้วหลายภาพเทวปุญโญโอสำนักพระราชวังที่พูดไปเมื่อกี้นี้ที่พูดไปเมื่อกี้นี้ท่านวิสิตจุนันติบันทึกโอ้ใช้เครื่องบันทึกแล้วก็เป็นอักษรออกมานี่นะพูดบันทึกเป็นอักษรออกมาสาธุเป็นอักษรออกมาแสงสว่างตามพระพุทธองค์มีความประมาทแต่ใส่ใจเฉพาะเวลานั้นอ๋อครับที่พูดไปเมื่อกี้นี้เครื่องบันทึกดีนี่นะเครื่องบันทึกดีสาธุรวมทั้งพาสปอร์ตรวมทั้งอะไรต้องเปลี่ยนหมดครับเดี๋ยวนี้เวลาไปสอบก็ต้องใช้ชื่ พระครูปริยัติเพราะอะไรเพราะว่าพาสปอร์ตก็เป็นพระครูปริยัติบัตรประชาชนก็เป็นพระครูปริยัติเปลี่ยนเป็นพระครูปริยัติหมดเวลาทําธุรกรรมอะไรทั้งหลายต้องเป็นพระครูหมดนี่ทั้งธนาคารทางกิจกรรมอะไรต่างๆพอถูกทักท้วงมาชื่อเดิมพระมหาสวัยเทวปุญโญเนี่ยก็ใช้ได้พูดคุยกันแต่ถ้าเป็นทางการเนี่ยต้องเป็นพระครูเพราะเป็นชื่อที่ได้รับการสถาปนาแต่งตั้งมาโอ้ขอบคุณมากวันนี้หมดเวลาเนี่ยเอาไว้แค่นี้ก่อนจบในอุปกิเลสสูตรที่8ต่อไปจะเป็นวันต่อไปครั้งต่อไปจะเป็นสูตรที่9และสูตรที่10ในวรรคนี้คือสุญญตาวรรคซึ่งเป็นวรรคที่3สุญญตาวรรคเป็นวรรคที่3วันนี้ก็หมดเวลาหมดต้องนำรายการจากท่านผู้ฟังไปก่อนอโมทนาขอบคุณท่านวิสิตสุนันติก็เป็นท่านสุดท้ายที่เข้ามาในรายการวันนี้สาธุรับทราบขอรับกระผมเหมือนกันนะสาธุแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมเยือนในรายการเข้ามาฟังเข้ามาร่วมคอมเมนต์กันเข้ามาเนี่ยนะขอนำพระไตรปิฎก
ลอยฟ้าไปจากผู้ฟังทั้งหลายในโลกล่าวันต่อไปจะได้จรย้อนกลับมาสู่สถานีใหม่ให้ท่านฟังอย่าลืมเปิดวิทยุหรือเครื่องรับโทรศัพท์โมบายคอมพิวเตอร์ผัง YouTube เฟซเพจไลน์ให้ดังๆเพื่อชมฟังรายการวันต่อไปขอทุกท่านมีความสุขทุกคืนวันนำธรรมะประกอบการงานทั้งหลายเช่นขยันทำงานทางวาจากายใจหวนขวายกิจการงานนานาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เว้นสิ่งที่มีโทษโหดเยี่ยงสาประกอบแต่กรรมดีมีราคาแสวงหาเงินทองรองใจคนเสียสละพลัดทรัพย์นับมากน้อยไม่ให้ล้านก็ให้ร้อยไม่ด้อยผลเอื้อคนรวยช่วยคนยากฝากคนจนให้ทุกคนเท่ากันมากตรฐานเดียวขอเจริญพร